ไม่ใช่นะครับเรามาฟังมาขูดมะพร้าวครับนี่ครับดูเบื้องหลังของฉากแม่เบี้ยนะครับที่มาที่ไปของหนังเรื่องแม่เบี้ยนะครับเรามาดูกันวันนี้ครับขูดมะพร้าวครับจะใช้กระต่ายนี่ครับขูดได้เยอะแล้วเลยขูดได้เยอะแล้วขูดมะพร้าวเราจะทำของหวานนะครับวันนี้เอาไปคั้นน้ำกะทิอีกทีนึงนะครับโดยใช้กระต่ายภูมิปัญญาบ้านๆหายากแล้วนะครับกระต่ายนี่เราต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานแล้วนะครับการขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายครับมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอาจจะนั่งไม่เรียบร้อยหน่อยนะครับว่าเรียนแบบมาดมี่เขานั่งท่านี้ครับค่อยขูดไปเรื่อยครับไล่ทีละข้างทีละนิดทีละนิดจนมันถึงไอ้แก่นมะพร้าวที่ดำๆนะครับเนี่ยเห็นไหมแก่นมันดำๆนี่ครับกะลามันดำๆนี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆทีละข้างทีละข้างขูดมะพร้าวครับขูดมะพร้าวยากนะครับคนขูดมะพร้าวได้ด้วยสายนี้ครับอันนี้ต้องอนุรักษ์ไว้ลูกหลานแล้วครับบางคนอาจจะไม่เคยกระต่ายได้ซ้ำไปนี่ครับกระต่ายก็เป็นลักษณะนี้มันแหลมมาดูกระต่ายใกล้ครับนี่ครับเราขูดลงขูดมะพร้าวครับวันนี้ขูดมะพร้าวทำของหวานโอเคนะครับขอจบการได้ทำแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวขูดมะพร้าวต่อก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ